สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่รักสามเศร้าเรา 2-3 คนอาจารย์อัดคลิปไปวันละนิดละหน่อยมันปวดฟันยังไม่ค่อยหายดีค่ะเพิ่งไปถอนฟันมานะคะก็เลยได้แค่วันละนิดวันละหน่อยละกันอ่ะมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรค่ะรักสามเศร้าเรา 2-3 คนไม่ว่าคุณจะไปซ้อนเขาหรือเขาจะมาซ้อนคุณก็ตามในกรณีนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์แบบนี้สุดท้ายจะเป็นเช่นไรและความสัมพันธ์มันจะดำเนินไปเป็นอย่างไรต่อนะจ๊ะโอเคไหมเป็นไพ่แนะนำแล้วก็เป็นไพ่บอกถึงความรักความสัมพันธ์ถ้าคนจะดูคลิปนี้ได้ก็คือเข้าไปอยู่ในรักซ้อนต้องมีสถานะถึงรักซ้อนไปแทรกกลางระหว่างเขาหรือเขามาแทรกกลางระหว่างคุณก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะโอเคไหมมาดูกันว่าความรู้สึกด้านความรักในเอนเนอร์จี้รักของคุณเป็นเช่นไรนะจ๊ะ Knight of Cup โอ้โหตามหาความรักอยู่หรอคะเหมือนคุณกำลังตามหาความรักบางสิ่งบางอย่างอ่ะโอเคบางคนนะคะกำลังพยายามไปคว้าหาความรักตามหาอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ไม่เป็นจริงหรืออะไรก็ตามที่คุณตามหาอยู่ความรักความอบอุ่นวาดฝันไว้กับความสัมพันธ์อยากได้ใครสักคนที่มาเติมเต็มแต่สุดท้ายแล้วที่เจอมันติดปัญหาคุณมีครอบครัวแล้วไหมดินถ้าคุณไม่มีเขาก็มีอ่ะมันมีไพ่ของ10เหรียญขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขดีครอบครัวตัวเองมีความสุขมี10เหรียญเลยแต่ก็ยังไขว่คว้าหาการเติมเต็มอาจจะเป็นการเติมเต็มใจการซัพพอร์ตใจดูแลใจก็ตามนะคะหาเจอมั้ยอ่ะมันยิ่งทําให้คุณเครียดมั้ยคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแทงข้างหลังคุณหรือคุณแทงข้างหลังเขาก็ตามมันมีไพ่3ดาบ7ดาบมันมีความหงุดหงิดใจอยู่ตอนนี้ด้านความรักของคุณค่ะถ้าคุณคอมมิตกับใครนะตอนนี้คุณรู้สึกถึงความไม่เป็นสุขในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่มีความเครียดหรือมีความเขาเรียกว่าความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงนะคะความขัดแย้งเราอาจจะคิดว่าคนนั้นคนที่เราดีลคนที่เราชอบคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารักหรือเราเห็นเขาว่าดีก็ได้แต่พอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นจริงๆอ่ะมันมีความเครียดอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีความเครียดหลายๆครั้งหลายๆหนที่คุณเจอสถานการณ์และความรู้สึกเหล่านี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ดูแล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะอาจจะไปเจอความผิดหวังความเสียใจความคิดที่เรามองเข้าไปอีกรูปแบบหนึ่งพอเจอเข้ามาจริงๆเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณฝันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการสองดาบมองถึงการเลือกไม่ได้ค่ะการเลือกไม่ได้กับสถานการณ์ความรักนี้เครียดนะมีความเครียดอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมองถึงการกลับไปกับใครบางคนหรือมองถึงความสัมพันธ์ที่มีความเครียดถาถมเข้ามาหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เราได้ทะเลาะกันไปเนี่ยได้ทะเลาะกันไปหรือห่างหายกันไปเนี่ยมันยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันใช่มันอาจจะเสียความรู้สึกมันอาจจะเสียความรู้สึกบ้างแต่ว่ามันก็ยังพากันไปได้นะความรู้สึกที่มันเสียไปแต่มันมีความรักที่เรารู้สึกเสียดายรู้สึกอยากอยู่ตรงนี้แล้วก็มันมีความเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอ่ะมีความหงุดหงิดใส่กันหรือมีความหึงหวงเกิดความไม่ไว้ในเชื่อใจเกิดความหวาดระแวงสงสัยเครือแคลงสงสัยในใจกันและกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยในบางคนให้ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนกันความสัมพันธ์ที่คุณเข้าไปอยู่ในรักซ้อนเขามาซ้อนคุณหรือคุณไปซ้อนเขามันทำให้เราหงุดหงิดและมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาคบกับเราเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพราะรักเราเข้ามาเพราะต้องการเราเข้ามาเพราะอยากได้อะไรจากเรากันแน่ความเครือบแคลงสงสัยเนี้ยส
ังหรณ์คุณอาจจะเป็นจริงนะดินนะพฤษภกันมังกรช่วงนี้ถ้าคุณฝันถึงอะไรหรือมีเซนส์ถึงเรื่องอะไรนั้นเซนส์คุณอาจจะเป็นจริงได้นะจ๊ะหรือใครบางคนนะใครบางคนอาจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาทำให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมันมีการแทรกกลางระหว่างคน 2-3 คนตรงเนี้ยนั่นแหละมันทำให้คุณเครียดนะนอนไม่ค่อยหลับจิตตกเลยทีเดียวเชียวก็ระมัดระวังด้วยนะจ๊ะอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณ Seven King of Swordsจริงๆคุณอาจจะเคยสัญญิงสัญญาหรือการอยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานเขาก็ยังคิดจะกลับมาเพื่อขอคืนดีหรือปรับความเข้าใจอยากมีกันและกันไม่อยากเอาชนะกันแล้วเหมือนชั่วโมงนี้ถ้าคุณสองคนแบบมีความรู้สึกอยากเอาชนะซึ่งกันและกันเป็นความรู้สึกง้อเช่นก่อนสี่เอาชนะกันถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครสุดท้ายมันก็จบอยู่ดีนะแต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่าจะต้องคุยกันจะต้องปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปได้ค่ะแต่ถ้าคุณนิ่งๆเฉยๆทำเป็นหมางเมินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงได้ค่ะโอเคไหมเขารักคุณไหมใครชอบสั่งชอบคอนโทรลรักไหมเหรอมันเป็นความรู้สึกอยากครอบครองมากกว่าใช่เป็นความรู้สึกของการ1การอยากครอบครอง2การอยากหวานเสน่ห์กับใครบางคนมากกว่าอาจจะมองถึงเสน่ห์ที่มีว่าฉันมีเสน่ห์กับใครหลายๆคนฉันมีเสน่ห์มากแค่ไหนมันมองถึงความสำคัญที่คุณไปดีกับคนโกหกอ่ะใครบางคนโกหกอยู่ในที่นี้คุณหรือเขาคะมันมีใครบางคนในที่นี้มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็มองถึงความสัมพันธ์ที่ดูแล้วบางครั้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกทั้งคู่มันลักลากกันไปเจ็บๆทุกทำใจบาลานซ์ไม่ได้ค่ะความสัมพันธ์นี้ต่อให้คุณจะพยายามหรือไม่พยายามกับความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะคะดูแล้วปล่อยกันไหมจะปล่อยกันได้ไหมก็ไม่ได้จะไปต่อได้ไหมก็ไม่ดีไปต่อได้แบบขุกขักขุกขักแล้วก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ลองตองดูดีๆว่าใครคนนี้เป็นคนที่ใช่กับคุณจริงๆไหมแต่ถ้าคุณสามารถปล่อยวางความสัมพันธ์ความรู้สึกได้ปล่อยวางให้มันเป็นไปตามวิถีหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าปล่อยวางได้อยู่ก็อยู่ไปก็ไปประมาณว่าก็ไม่ได้แคร์กันก็ไม่ได้คิดจะซัพพอร์ตกันไว้ถ้าอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าจะไปก็ได้เหมือนกันลักษณะแบบนั้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่แคร์เขาก็ได้นะคุณอาจจะเรารู้กันอยู่ทั้งรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรอาจจะรู้ตั้งแต่แรกอาจจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณปล่อยวางเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆค่ะใครบางคนที่นี่ไม่สดจริงๆด้วยและก็มีปัญหามากๆกับในเรื่องของเวลาในเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของการแสดงออกมันมีปัญหามากๆในเรื่องของการไม่ใส่ใจกันและกันอาจจะเป็นคุณที่ไม่ใส่ใจเขาอาจจะเป็นเขาที่ไม่ค่อยใส่ใจคุณปล่อยทุกอย่างไปเป็นวิถีของมันแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันเนืองๆเจอความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆจากที่มองมันยังลากกันไปยาวๆอ่ะถามว่าจะเลิกไหมไม่เลิกค่ะดึงไปดึงกลับดึงกลับดึงไปกันแบบนี้ยาวนานแล้วก็ยังดูแล้วยังอีกยาวนานด้วยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนนะถึงคุณจะไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนนั้นก็อาจจะเทคแอคชั่นเขาอาจจะกลับมาง้อเขาอาจจะขอโอกาสเขาอาจจะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่ามันไม่ได้มีความสุขไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ที่ไม่มีความสุขอยู่ในความทุกข์แต่ก็ตัดออกไปไม่ได้อยู่ในความทุกข์แต่ก็ลืมกันไม่ได้อยู่ในความทุกข์ที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทุกข์อยู่ตรงนี้แต่คุณใจแข็งพอนะจากที่มองในไพ่อะคุณอาจจะทำเป็นเมินเฉยไม่สนไม่แคร์ไม่ไม่คุณนิ่งมากพอในความรู้สึกในใจคุณอาจจะรู้สึกทุกข์มากๆเลยนะแต่ว่าภายนอกที่แสดงออกมามันนิ่งมันเฉยมันไม่หวั่นไหวมันไม่อะไรทั้งนั้นในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นจุดยืนที่สามารถจะประคับครองตัวคุณเองไปได้มันจะไม่กระทบตัวคุณเองมากค่ะแต่อาจจะกระทบคนอื่นกระทบใจเขากระทบใจคนที่คุณคบ
ยู่ก็ได้ไปก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคอนโทรลในความสัมพันธ์ที่หึงที่หวงในความสัมพันธ์นี้อาจจะเกิดเป็นประเด็นปัญหาความร้าวฉานเงียบๆมันอาจจะมีมานานและไอ้ความร้าวฉานเงียบๆแต่ว่ามันแสดงออกมามั้ยมันได้พูดออกมามั้ยหรือเขาทำให้เรารับรู้ว่าความร้าวฉานนี้มันไม่อาจจะดำเนินไปได้ขอให้แนะนำมีคนทุกข์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ต้องอดทนในความสัมพันธ์ถ้าอยากไปต่อค่ะกลับไปกลับมากี่รอบแล้วไปต่อเราพอแค่นี้กี่รอบแล้วมันเป็นลักษณะของคนที่แบบคนฉลาดมีใครบางคนที่มีฉลาดมากพยายามยื้อความสัมพันธ์ยื้อโดยที่บางที่ทำอย่างชาญฉลาดด้วยไม่ใช่ทำแบบใช้กับเป็นคำพูดที่ยื้อไว้ดูเกมมองเกมค่ะขอให้แนะนำหน่อยให้แนะนำบอกว่าอะไรให้แนะนำบอกว่าถ้าคุณมีครอบครัวหรือเขามีครอบครัวนะบอกตรงๆเลยมันไม่มีการเลือกกันหรอกในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นได้แค่ความสัมพันธ์ลับๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจความสัมพันธ์นั้นสักเท่าไหร่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะใครบางคนในที่นี้รักครอบครัวมากๆจะบอกว่ารักครอบครัวแล้วทำไมไปมีคนอื่นอาจจะเป็นลักษณะของความสุขเล็กน้อยที่คุณทำลักษณะแบบนั้นเหนื่อยนะบอกก่อนในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณยังยื้อต่อไปถ้าคุณไม่ตัดออกไปจากชีวิตหรือถ้าคุณยังอยากยื้อกันไว้เหนื่อยมันจะเป็นลักษณะของคนที่แบบมีปัญหากันตลอดเวลามันจะเป็นลักษณะของคนที่แบบแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับมีเรื่องลำบากใจเรื่องทุกข์ใจเรื่องหงุดหงิดใจบางทีอารมณ์ดีๆอยู่กับหงุดหงิดกับเรื่องแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเลือกก็เลือกไปซะใครเลือกครอบครัวครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคิดว่ามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ควรจะอยู่กับสิ่งที่ดีและเลือกตรงนั้นไม่ใช่ยังจับปลาสองมืออยู่ณตรงนี้มีใครบางคนจับปลาสองมืออีกฝ่ายก็รู้ด้วยไม่ชอบไม่รู้รู้แต่ยอมรู้แต่ทนรู้แต่ก็ยังยื้อกันไว้ค่ะเพื่ออะไรตอบคุณตอบได้อาจารย์ตอบไม่ได้แทนคุณเพราะคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้บางทีอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบออกไปไม่ได้ยังรักเหลือเกินผูกพันเหลือเกินเสียใจเหลือเกินปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าปล่อยวางได้ชีวิตคุณไม่ใช่สำคัญการเปลี่ยนความคิดค่ะอย่ายึดติดกับอะไรชีวิตของคนเราถ้ายึดติดอยู่กับทั้งสิ่งบางอย่างในชีวิตติดเขามากเกินไปเสพติดเขาไม่มีเขาไม่ได้นึกถึงแต่เขาตลอดเวลามันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมลืมบอกวัน1ถึง16ธันวาคมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ